สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จอีกองค์นึงนะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับก็พิมพ์พระก็จะมีที่เขานิยามก็จะมีพวกพิมพ์ใหญ่ถ้าเป็นส่วนบรรลังก็พิมพ์ใหญ่นะครับฐานแฟมนะครับเกศบัวตูมเจดีพิมพ์เจดีนะครับอะไรกันปกโพถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับองค์นี้ผมถือเนี่ยนะครับถ้าตีเป็นพิมพ์ก็จะเป็นพวกโซนพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์พระนะเส้นซุ้มนะครับฐานพระนะครับซอกแขนนะครับพระภาคเกตนะครับด้วยมาตรฐานพิมพ์เนี่ยผมว่าโอเคนะนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อสักหน่อยนะครับเนื้อเขาสวยนะครับไม่ได้ขี้เหร่นะนะครับคือบางครั้งเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าพระสมเด็จนี่เป็นพระที่บางครั้งโซนเนื้อก็แตกต่างกันไปบ้างนะครับตัวเนื้อก็แตกต่างกันไปบ้างแต่ถ้าถามผมว่าผมจะดูพวกโซนแบบให้ดูมันๆดูอร่อยอร่อยนะครับโซนเนื้อหนึบนุ่มนะครับผิวผ้าจะไม่กระด้างนะผมจะชอบอย่างนั้นนะครับผมจะชอบพวกโซนผิวผ้าไม่กระด้างเห็นแล้วดูหนึบนุ่มดีนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ดูด้านข้างครับนะครับนี่ด้านข้างนะครับภาพรวมถือว่าโอเคนะเนี่ยภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะเนื้อผ้าหนึบนุ่มดีนะครับพิมพ์ทรงก็มาตรฐานดีนะด้านข้างครับส่วนนี้เป็นด้านหลังนะครับส่วนนี้เป็นด้านหลังครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ธรรมชาติพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับผมว่าพระเขาลงตัวอยู่นะครับพระเขาลงตัวอยู่ซอกแขนก็สวยนะฮะซอกแขนก็สวยนะไม่ได้ขี้เหร่นะนะครับไม่ได้ขี้เหร่เห็นไหมฮะธรรมชาติความเก่าเขามีนะพระนะครับโดยรวมผมว่าโอเคเลยนะครับใส่ตลับสวยๆนะนี่พระอย่างนี้นี่สบายสบายเลยนะครับใส่ตลับสวยๆหน่อยนี่จะดูแบบขับไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่องค์นี้ก็อย่างว่านะครับบางทีพระไม่มีตลับใส่นะพระไม่มีตลับใส่นะครับผมพูดตรงๆผมไม่ได้เอาตลับมาเองนี่แหละนะครับผมไม่ได้เอาตลับมาเองผมให้เขาถอดออกจากตลับนี่แหละนะครับเพราะว่าถ้ามีตลับเขาก็โบกตลับเพิ่มไปนะครับผมก็เลยขอแบ่งมาจากพระนะครับก็สวยดีนะครับก็สวยดีผมไม่ค่อยซีเรียสกับตลับอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าเราห้อยพระนะครับส่วนตลับก็เป็นเหมือนกับเป็นจีวรเนาะนะครับเป็นจีวรนะครับองค์นี้เขาถอดจากตลับมาให้ผมขอแต่พระนะครับเธอมีชอบก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับแต่อย่างนี้หลักพันนะครับอย่างนี้หลักพันนะครับถ้าอย่างนี้หลักพันเนี่ยนะเผื่อมีชอบเผื่อมีอะไรก็โทรมาสอบถามดูนะครับเผื่อพระยังอยู่นะครับก็ผมจะทิ้งเบอร์โทรไปให้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะมีแต่พระที่ผมชอบนะผมมาลงให้ชมนะครับพวกพระสมเด็จพระกูพระเก่านะครับเนาะเดี๋ยวมีอะไรจะลงมาชมใหม่อีกทีนึงนะครับขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับ